สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข้อข่าววันพุธที่5เมษายน2560วันนี้เรามาตรวจพิกัดของบ่อนช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีกำหนดจะเปิดในวันที่7เมษายนนี้แล้วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตกลงอยู่ในกัมพูชาหรือว่าอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากันแน่นะครับเพราะว่าล่าสุดในเฟซบุ๊กของอาจารย์วีรพันธ์มาลัยพันธ์อดีตคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านแสดงหลักฐานให้เห็นว่าบ่อนช่องสายตะกูที่ว่านี้สร้างนอกเขตประเทศกัมพูชานะโดยมีการเอาแผนที่1ต่อ2แสนซึ่งเป็นแผนที่ที่เขมรใช้อ้างสิทธิ์เขตแดนประเทศบริเวณปราสาทพระวิหารแล้วก็เอาไปแสดงต่อศาลโลกถึง2ครั้งเนี่ยนะครับจะเห็นชัดว่าถ้าใช้แผนที่1ต่อ2แสนบริเวณที่ตั้งของบ่อนเนี่ยอยู่ในเขตไทยด้วยซ้ำไปแล้วเมื่อเอามาวางซ้อนทับกับแผนที่ L7018ที่ไทยใช้อ้างอิงก็ปรากฏว่าที่ตั้งของบ่อนตั้งอยู่ชิดใกล้เส้นเขตแดนซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนวันนี้เราสนทนากับ2ท่านนะครับท่านแรกครับอดีตคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์วิรพันธ์มาลัยพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์วิรพันธ์ครับสวัสดีครับและท่านที่2ครับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคอปต.คุณวีระสมความคิดสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมขอเริ่มที่อาจารย์วิรพันธ์ก่อนนะครับตกลงแผนที่ที่อาจารย์ใช้พิสูจน์พิกัดของบ่อนช่องสายตะกูเนี่ยยังไงบ้างแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับโทษอีกครั้งครับผมใช้แผนที่อยู่3ฉบับครับ3ฉบับนะฮะฉบับเก่าก็คือ L7017ครับครับL7017นี่เทียบกับ L7018แล้วก็เส้นเขตแดนก็ตรงกันจะมีไม่ตรงกันก็เกี่ยวกับภูมิประเทศที่เป็นป่าเป็นเขาอะไรอย่างนั้นนะที่เปลี่ยนแปลงไปจากการมีชาวบ้านทำไร่ไถนาครับแต่ตัวเส้นเขตแดนนั้นยังตรงกันอยู่ครับแต่พอมาถึงแผนที่ที่3ที่ทดลองเอามาลองวางทาบกันดูแล้วเนี่ยนะคือแผนที่ของเขมร1ต่อ2แสนที่ฝรั่งเศสทำนะและเขมรก็เอามาอ้างใช้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพอเอามาวางซ้อนทับกันดูกับแผนที่ของไทยก็ปรากฏว่ามันมีเมืองอยู่ข้างล่างข้างใต้เนี่ยนะฮะสองเมืองชื่อเมืองอำพืลนะกับเมืองพงตึกสองเมืองนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญพอเราเอามาวางทับโดยมีสองเมืองนี้ตรงกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ผ่านแผนที่ของ Google ซึ่งเป็นภาพดาวเทียมปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นจาก3แผ่นเนี่ยนะครับชัดเจนค่อนข้างชัดเจนว่าไอ้ตัวบ่อนคาสิโนตัวโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามกันและตัวตลาดเนี่ยนะครับมันอยู่นอกพื้นที่ไอ้แผนที่1ต่อ2แสนอยู่นอกแผนอยู่นอกพื้นที่1ต่อ2แสนค่ะอยู่นอกครับคือแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยนะครับตลอดเส้นเขตแดนประเทศไทยเนี่ยเส้น1ต่อ2แสนเนี่ยจะล้ําเข้ามากินแดนเข้ามาในฝั่งประเทศไทยตลอดเลยนะครับกิโลมั่ง2กิโลมั่งอะไรเงี้ยแต่มาถึงตรงนี้นี่ไม่ทราบมันเป็นถึงศักดิ์สิทธิ์บันดาไว้หรือไงไม่ทราบไอ้เส้นนี้มันวกลงมาข้างใต้ครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตัวสิ่งก่อสร้างพวกนี้อยู่นอกพื้นที่ที่เป็นเส้นของฝรั่งเศสที่ทำไปเก่าก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีจะเรียกไม่มีใครเป็นเจ้าของก็ได้หรือเป็นพื้นที่ที่ต่างคนต่างก็อ้างสิทธิ์ก็ได้ครับพิพาทกันอยู่ครับครับก็ถ้าคือถ้าใช้ L7017 7018แล้วก็แผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยเอามาวางซ้อนทับกันครับก็ปรากฏว่าบ่อนคาสิโนของช่องแสนตะกูเนี่ยอยู่นอกเขตประเทศกัมพูชาอยู่นอกเขตประเทศกัมพูชาครับจะเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเลยได้มั้ยครับอาจารย์นะหรือจะเรียกว่าอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ระหว่างสองฝ่ายกำลังอ้างสิทธิ์กันอยู่ครับอันนี้ต้องมีไอ้นั่นด้วยนะของ Google มาช่วยด้วยต้องใช้ Google ด้วยนะเพราะ Google นี่เขามีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็พนักงานของเขาก็จะไปถามตามแนวตลอดว่าตรงนี้คุณอยู่ในคล้ายๆกับการปกครองของใครนะแล้วเขาก็ได้เส้นของเขาขึ้นมาไอ้ตัวนี้เป็นตัวคล้ายๆกับแสดงการครอบครองปัจจุบันอาจารย์ขอความรู้หน่อยคำว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์สำหรับชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยข้อตกลงระหว่างเรากับกัมพูชานี่เป็นยังไงครับอาจารย์ครับมันเป็นพื้นที่ที่เราอ้างตามของเรานี่ค่อนข้างจะเป็นสุภาพบุรุษนะเราก็ถือตามแผนที่ล่าสุดของเราคือ L7018 ครับ
ที่มันตรงกับ L 0.17 แต่อันนี้ไอ้ L 0.18 เนี่ยถ้าหากว่าเช็คข้อเท็จจริงกับ Google แล้วเนี่ยนะฮะเกือบจะตลอดแนวเลยเนี่ยเราเสียสิทธิ์การครอบครองนะเพราะฝั่งเขมรนี่จะลุกล้ำเข้ามาฝั่งเราตลอดเลยครับครับคำว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์เนี่ยมันมีข้อตกลงว่าภายในรัศมีกี่เมตรกี่เมตรเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่ห้ามมีการก่อสร้างครับอันนั้นจะเกิดขึ้นตาม MOU 43MOU 2543นะครับ2543นะครับไอ้ MOU 2543นี่ตลอดแนวชายแดนนี่โดยปกติที่เท่าที่ถามนายทหารผู้ใหญ่นะที่เป็นระดับแม่ทัพคุมพื้นที่เนี่ยนะก็ปรากฏว่าถ้าหากว่าเส้นเขตแดนนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับก็ให้ถือระยะ200เมตรแต่เมื่อ2ทบันนี้ก็ได้ยินท่านรองนายกประวิตรพูดถึงตัวไอ้ MOU ว่าเป็น130เมตรผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจก็โทรไปเรียนถามท่านนะก็ได้ความจากท่านแม่ทัพว่าปกตินะถือ200เมตรแต่เฉพาะตรงนี้นี่อาจจะในพื้นที่ก็อาจจะตกลงกันเองการลดระยะลงมาเหลือ130เมตรปกติเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยพื้นที่นับจากเส้นเขตแดนใช่ฮะ200เมตร200เมตรไม่ก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศอะไรใช้หลักนี้ตลอดนะถือถืออันนี้แต่ตรงนี้นี่มีตรงช่องสายตะกูเนี่ยมันลดเหลือ130เมตรรองนายกท่านลดเหลือ130เมตรให้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับเขมรเรื่องเป็นการผ่อนปลนยังไงไม่ทราบนะครับก็เป็นเรื่องของการตกลงของทหารในพื้นที่ได้ครับก็เป็นเรื่องแปลกใจมันเป็นเรื่องที่แปลกนะอาจารย์ไม่เคยได้เรื่องแบบนี้มาก่อนนะอาจารย์แต่130เมตรก็ยังไม่ถูกอยู่ดีคือต่อให้เป็น130เมตรเนี่ยมันก็อยู่นอกเขตกัมพูชาไอ้บอลเขมรก็ยังล้ำ130เมตรอยู่ดีแต่วัด55ไม่ถึง130เมตรครับแต่วัดทางตรงแล้วครับก็ยังล้ำอยู่ครับอาจารย์วิรพันธ์โพสต์ก่อนหน้านี้ว่าทหารใหญ่ไปประชุมเนี่ยเคยถามคนเขมรมั้ยว่าตกลงใช้แผนที่อะไรอ้างเขตแดนบอลช่องสายตะกูเนี่ยตลาดโรงแรมที่มาสร้างเนี่ยอาจารย์ฟันธงเลยว่ามันอยู่ในเขตประเทศไทยหรืออย่างน้อยอยู่ในเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์ล้ำเข้ามาในพื้นที่แน่นอนครับบางครั้งแน่นอนครับ และยังมีพื้นที่ที่เราต้องคำนึงอีกนิดนึงว่าไอ้แผนที่1ต่อ 50,000 ของเราเนี่ยนะมันมีรัศมีการเออร์เลอร์ในตัวมันคือ1ต่อ 50,000 นี่หมายความว่า1มิลของเส้นเนี่ยนะฮะเส้นโต1มิลในแผนที่เนี่ยในภูมิประเทศเนี่ยมันก็คือ 50,000 มิลก็คือ50เมตรนะแต่ว่าไอ้เส้นเขตแดนของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่มิลเดียวมันมีเส้นสีแดงขยายข้างบนข้างล่างอีกข้างละ2มิลครับตัวเส้นเขตแดนนี่กว้างจริงๆตั้ง5มิลเพราะฉะนั้นเออร์เลอร์มันก็คือ250เมตรซึ่งในรัศมีนี้ต้องไม่ไปแตะต้องห้ามเข้าไปกระทบกระเทือนอะไรอย่างทํานองแต่เราก็ค่อนข้างจะผ่อนปลนกันมากครับก็แปลว่าต่อให้พื้นที่ต่อให้ใช้1ต่อ 50,000 ของเราเนี่ยบอลมันก็จะอยู่ในเฉียดขอบเนี่ยมันถ้าหากว่าถือทางมันมีบวกกับลบมาถ้าถือทางข้างลงมาฝั่งกัมเบียนี่มันก็ทับหลังคาบอลครับเพราะในภูมิประเทศจริงกับในแผนที่นี่เราไม่รู้ว่ามันอะไรมันอยู่ตรงไหนเราต้องถือมันมีค่าเออร์เลอร์ในตัวอยู่ด้วยครับอาจารย์กับข้อมูลของบ่อนคาสิโนที่ช่องสายตะกูเนี่ยได้ยินว่าอาจารย์ก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเก็บหลักฐานมาตลอดตั้งแต่เริ่มวางเสาเข็มตั้งแต่เริ่มอะไรแล้วเนี่ยเป็นไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยอาจารย์คือตอนแรกๆนี่สภาพบ่อนนี้นี่ก็เป็นบ่อนแบบชาวบ้านนะฮะมีของป่าของพื้นเมืองมาขายมีหนังเสืองาช้างมีอะไรแกะสลักพวกนี้นะมาขายเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นสภาพเป็นลักษณะของตลาดชาวบ้านด้วยกันนะตอนนี้พอต่อมานี่ก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพัฒนาขึ้นก็ได้ยินว่าเป้าหมายนี่เขาอยากจะให้มันใหญ่โตเหมือนกับตลาดโรงเกลือเลยนะแต่ตอนนี้นี่ความจริงแล้วคนที่เป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะเท่าที่ตรวจเช็คแล้วก็ในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้ามีจริงๆไม่กี่สิบคนในที่จะไม่ถึง100คนนะประมาณกันอยู่แค่ห้าหกสิบรายเท่านั้นเองที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ครับก็แปลว่าที่บอกว่ามีคนไทยทำมาหากินมีรายได้ตรงนั้นเดี๋ยวไปยุ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะได้รับผลกระทบเนี่ยจริงๆในพื้นที่ก็คืออาจจะไม่มากนักใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เยอะนักครับแล้วพวกกลุ่มที่สองก็พวกสามล้อซาเล้งที่เรียกนะฮะแล้วก็พวกจักรยานยนต์ให้คนขึ้นลงเพราะจากจุดที่ต้องแลกบัตรต้องแสดงตัวเนี่ยนะไปถึงตัวบ่อนอันนี้นะครับมันต้องใช้
การเดินทางเนี่ยราวๆสัก700เมตร700ถ้าคนมีของมันก็เหนื่อยมันก็หนักเพราะนิยมนั่งซาเล้งกันคนละ10บาทแล้วก็เป็นอย่างนั้นครับพวกนี้ก็ไม่เยอะอีกประมาณก็ว่าแค่ 3-40 คนไม่เกิน50คนแต่จริงๆแล้วคนที่เสียหายจริงๆก็ดูทั้งพ่อค้าแม่ค้ากับซาเล้งนี่ไม่น่าจะเกิน100แต่ว่าไอ้คนพวกนี้นี่พอเสียสิทธิ์อะไรขึ้นมาแล้วของเสียผลประโยชน์นี่มันคล้ายๆกับก็จะให้คนไทยนี่ต้องยอมเสียดินแดนอีกแล้วยอมให้คนไทยเสียดินแดนลักษณะแบบนี้ครับเห็นอาจารย์ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้กับผมบอกว่าเอบ่อนนี้เนี่ยจะว่าไปนี่เขาห้ามคนเขมรเนี่ยข้ามคนเขมรเล่นใช่ไหมคือ คนไทยจะไปเล่นบ่อนนี้เนี่ยเห็นว่าอำนวยความสะดวกกันอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับได้ยินว่ามีนั่งรถไปฟรีครับนั่งรถตู้ไปก็ไม่ต้องเสียค่ารถจากเขาก็ไปเก็บเงินกับทางบ่อนครับโดยการมีการเขาเรียกแลกชิปตายกัน 2,000 บาทครับทางบ่อนก็เรียกว่าได้ค่าหัวกันไปโดยประมาณแล้วก็หัวละ2,000โอ้พฤติกรรมนี่ชัดเจนมากนะครับคุณวีระครับคุณวีระมองไงกับข้อมูลอันนี้ก็คือผมเนี่ยก็ได้ข้อมูลนะในทำนองเดียวกับที่อาจารย์วีระพันธ์พูดนะครับแล้วจริงๆข้อมูลของผมเนี่ยมันลึกลงไปประกันนั้นอีกยังไงครับคุณวีระว่าสงสัยไหมล่ะคุณเติมศักดิ์ผมว่าคนไทยทั้งประเทศก็ต้องสงสัยนะตอนเนี้ยว่าทำไมเนี่ยนะบอลแห่งนี้นะครับเอาเฉพาะที่ช่องสายตะกูที่เป็นปัญหาอยู่ขนาดนี้ทำไมจะต้องมาตั้งอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนนะครับเพราะแม้แต่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ยืนยันว่ายังเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะแต่คุณประวิตรบอกว่าอย่าไปบอกว่าทับซ้อนนะแต่คุณประวิตรบอกว่าเป็นพื้นที่ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ที่จริงมันก็ทับซ้อนนั่นแหละมันเป็นเล่นวาทกรรมเฉยๆที่สำคัญนายกประยุทธ์ก็ยอมรับนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์นะตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่วันนี้ผมจะเปิดสักทีแล้วนะทำไมจะต้องไปอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเพราะนะครับกัมพูชาเขาก็จะบอกกับคนของเขานะนี่มีข่าวในประเทศเขาแล้วนะครับเขาก็บอกกับคนของเขาว่าไม่อยู่ในประเทศเขานี่ เห็นไหมแต่ฝ่ายเราเนี่ยข่าวทั้งฝ่ายเราบอกว่าเป็นของกัมพูชาแต่กัมพูชาเขาบอกก็ไม่ได้อยู่ของไม่ใช่พื้นที่เขาอ๋อนี่เขาบอกคนของเขาอย่างนั้นเหรอของเราเห็นไหมของเรานี่ชัดเจนแล้วผู้ใหญ่ของเราดาหน้ากันออกมาเลยบอกว่าไม่นะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ไม่มีการพิสูจน์นะยังไม่มีการพิสูจน์นะไม่มีหลักฐานที่ยอมรับได้ทำไมผมถึงพูดคำว่าไม่ยังไม่มีหลักฐานที่ยอมรับได้เพราะว่าเห็นไหมครับนายกรัฐมนตรีไทยรองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยต่างคนยืนยันเลยว่ายังเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์อยู่ยังไม่มีการปักปันนะเขตแดนให้ถูกต้องชัดเจนเห็นไหมมันจะยอมรับได้ยังไงล่ะในเมื่อยังเป็นพื้นที่ที่อ้างสิทธิ์อยู่เนี่ยนะครับกัมพูชาก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในเขาของเราก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในเราแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์บ่อนแห่งนี้ครับท่านผู้ชมไม่ต้องเสียภาษีให้ทั้งสองประเทศเข้าใจหรือยังครับครับนะใครลงทุนเนี่ยได้ค่าตงเต็มๆนี่แต่อย่าลืมนะการที่บ่อนแห่งนี้จะมาก่อสร้างอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนได้เนี่ยมันจะต้องได้ไฟเขียวหรือการหลีตาก็ได้อะถ้าไม่ได้ไฟเขียวอย่างชัดเจนนะพอไม่มีใครยอมรับครับก็จะต้องได้รับการหลีตาจากผู้มีอำนาจของทั้งสองประเทศไม่ใช่ประเทศเดียวทั้งสองประเทศทั้งสองประเทศต้องได้ไฟเขียวนะครับไฟเขียวหรือหลีตาครับหรือรู้กันเพราะไม่งั้นจะไปสร้างได้ยังไงเห็นไหมฮะแล้วตรงนี้แหละครับมันจะตอบคำถามว่าตั้งแต่เราไปลงนามใน MOU 43เนี่ย2543จนปัจจุบันเนี่ยนะครับ10กว่าปีมาเนี่ยนะครับ43นี่60แล้วก็เกือบ20ปีแล้วนะ17ปีแล้วนะครับเกือบ20ปีแล้วเนี่ยท
ทำไมมันถึงไม่ไปถึงไหนอะตลอดแนวชายแดนยังมีปัญหาอยู่หมดเลยนะหลักเขต73หลักนี่ก็ยังเรียกว่ายังทุกคนพูดว่าเดี๋ยวรอก่อนยังไม่เสร็จสิ้นรอก่อนยังไม่เสร็จสิ้นหมายความว่าจะรอจนผู้มีอำนาจทั้งสองประเทศนี้ตายหมดก่อนใช่ไหมหรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมผมบอกให้เลยครับถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาเสียประโยชน์ทั้งสองประเทศยังไงครับประชาชนทั้งสองประเทศไม่ได้ประโยชน์มันก็มันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้ภาษีอะไรอ่ะเห็นไหมคนที่มันเข้าไปทำอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมประชาชนไทยเนี่ยที่เคยอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้ถูกเขมรลุกล้ำเข้ามาไล่ออกมาเห็นไหมเขาเสียประโยชน์แล้วเขาเข้าไปทำนาเขาไปทำประโยชน์ไม่ได้คนกัมพูชาเหมือนกันนะครับถ้าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดทางโน้นเนี่ยเขาจะเอามาทำบ่อนเนี่ยเขาก็ไล่คนของเขาออกเขาจะเอามาทำบ่อนครับเห็นไหมเขาจะเอามาหาประโยชน์ของเขาแล้วพื้นที่เหล่านี้นะครับนอกจากมาทำบ่อนแล้วเนี่ยอย่างช่องสายตะกูแล้วก็ช่องจอมช่องสงำเนี่ยที่บ้านหนองจานจุดที่จับผมเมื่อปี2553ครับตรงนั้นเป็นจุดที่ผ่านของเถื่อนใหญ่ที่สุดครับรู้ไว้ด้วยเป็นจุดที่ผ่านแก๊สนะฮะแก๊สถุงต้มเนี่ยจากประเทศไทยเนี่ยขนรถ10ล้อเข้าเลยครับนะวันหนึ่งหลายคันเป็นช่องทางที่เอาวัวควายที่หนีภาษีเข้ามาจากกัมพูชาเป็นช่องทางที่เอาข้าวสารเข้ามาจากกัมพูชาตอนที่มีการอะไรจำนำข้าวเนี่ยโอ้โหข้าวจากกัมพูชาทะลักเข้ามาเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่ประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเป็นของต้องห้ามห้ามเข้าเนี่ยจากเพื่อนบ้านเนี่ยก็เข้าทางนี้แหละครับผ่านช่องทางพวกนี้ช่องทางนี้นอกจากนี้ยังมีการเอาคนผ่านแดนโดยผิดกฎหมายครับทุกวันนี้ยังทำกันอยู่โอ้นี่ค้ามนุษย์นะฮะค้ามนุษย์ยังทำอยู่นะคุณเติมสารนี้ผมไม่ได้พูดเกินความจริงเลยนะครับยังทำอยู่ครับนะยังมีคนที่ส่งข้อมูลให้ผมเรื่องนี้อยู่ผมจึงบอกว่าเนี่ยครับนี่คือปัญหาความมั่นคงแล้วนะครับนี่คือปัญหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแต่ผมสงสัยว่าผมเปิดข้อมูลถึงขนาดนี้ทำไมรัฐบาลไทยเนี่ยกับพยายามจะปกปิดพยายามที่จะปิดปากผมพยายามที่จะเรียกว่าไม่ยอมไปพิสูจน์อะนะครับให้คนไทยทั้งประเทศยังงงอยู่ทุกวันนี้ว่ามันเป็นอะไรกันนักหนาไอ้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ตลอดแนวชายแดนก็ผลประโยชน์ตรงนี้ไงครับผมถึงบอกว่าประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์แต่ผู้มีอำนาจทั้งสองประเทศผมเชื่อว่าได้ประโยชน์บ่อนนี่นะสมมตินะนักธุรกิจไปลงทุนเนี่ยหมื่นล้านครับนะครับลงทุนหมื่นล้านเนี่ยเขาไม่ต้องเสียภาษีให้กัมพูชาไม่ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยนะกำไรที่เขาเกิดขึ้นนะจากพวกนักการพนันที่แห่การเอาเงินเข้าไปถมในบ่อนนี้นะครับปีนึงผมว่าหลายพันล้านครับนะครับแล้วผมเชื่อว่าดูดเงินจากคนไทยมากที่สุดเพราะว่าคนกัมพูชาเนี่ยไม่มีปัญญาเข้าไปหรอกครับเพราะมันไกลจากอะไรเมืองของเขามากแต่มันติดกับประเทศไทยเลยติดกับประเทศไทยก็คือเดินออกจากจุดผ่านแดนก็เดินเข้าบ่อนเลยครับก็เห็นไหมครับรูปที่ถ่ายมาเนี่ยออกจากพอพ้นจากประตูนะครับด่านก็เลี้ยวซ้ายเข้าบ่อนเลยแต่ถ้าคนกัมพูชาเขาจะมาเนี่ยเขาต้องนั่งรถมานะครับเพราะว่าผมคำนวณระยะทางแล้วเนี่ยนะครับจากจังหวัดเสียมราชเนี่ยนะครับมาถึงอำเภอจังหวัดอุดรมีชัยเนี่ยประมาณเกือบ200กิโล190กิโลจากจังหวัดอุดรมีชัยมาจนถึงบ่อนเนี่ยผมให้อีกประมาณ 70-80 กิโลลองคิดดูสิครับไกลขนาดไหนครับแล้วก็ถนนหนทางในประเทศกัมพูชามันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนประเทศไทยนะครับแล้วจุดเนี้ยนะครับมันจะเป็นจุดที่ห่างไกลจากกรุงเทพเนี่ยประมาณผมว่าประมาณ 300-400 กิโลนะจากกรุงเทพแล้วบ่อนเนี่ยนะครับต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เรารู้จักกันดีก็คือถ้าประเทศกัมพูชาก็คือปอยเปตเห็นไหมฮะ
นั่นหมายความว่าคนเนี่ยนะครับจะต้องนั่งรถนะพอข้ามอะไรเนี่ยประเทศเนี่ยจะต้องนั่งรถต่อไปนะครับอีก10กว่ากิโลนะถึงจะเข้าบ่อนแต่บ่อนช่องสายตะกูเนี่ยข้ามไปก็เดินเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปนั่งรถต่อเลยนะครับนั่งรถซาเล้งจากจุดนะครับที่จอดรถและรู้ไว้ด้วยครับทุกบ่อนในกัมพูชาเดี๋ยวนี้ยังเดี๋ยวนี้มันย้ายแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคิวรถตู้อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยครับขึ้นฟรีมีบริการน้ำผ้าเย็นขนมอาหารกล่องบนรถไปจนถึงบ่อนคาสิโนผู้เล่นบางคนไม่ต้องถือเงินไปครับไปถึงบ่อนแล้วเนี่ยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ขอแลกชิปแล้วทำสัญญากันนะว่าถ้าเล่นได้บ่อนได้ 10% ถ้าเล่นขาดทุนก็ต้องจ่ายบ่อน 10% ทำสัญญานะทุกอย่างชัดเจนถ้าเบี้ยวตายเขาถึงเรียกว่านักเลงมันจะมีนักเลงที่คุมบ่อนพวกนี้เขาเรียกว่าพวกหยิบสิบผมรู้จักพวกนี้ตอนที่ผมติดคุกในกัมพูชาที่เปรซอเพราะนักเลงไทยที่เป็นนักมวยเนี่ยก็อยู่เรือนจำเดียวกับผมเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมด4คนเล่าให้ผมฟังหมดได้ข้อมูลจากนี่แหละนี่แหละนะไอ้นักมวยอดีตนักมวยไทยที่ไปเป็นนักเลงในบ่อนหยิบสิบแล้วพวกนี้มาติดคุกทั้งหมดเนี่ย20กว่าปีข้อหาอุ้มไปฆ่านักการพนันเนี่ยนะครับที่เบี้ยวเนี่ยพวกนี้จะตามไปเก็บตามไปกระทืบนะเนี่ยเขาถึงเรียกว่าไอ้พวกหยิบสิบหมายถึงว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยนะคุณเล่นได้คุณได้กำไรเนี่ยคุณเอาเงินไปคืนเสร็จแล้วคุณก็ต้องจ่ายเขา 10% ตามจำนวนที่คุณได้เรียกก็แบ่งไปก่อนและถ้าคุณเสียคุณเป็นหนี้คุณจะต้องจ่ายหนี้ทันทีนะให้ครบนะถ้าไม่มีเนี่ยต้องกลับไปบ้านแล้วต้องรีบเอามาจ่ายถ้าไม่เช่นนั้นโดนแล้วก็ต้องจ่ายอีก 10% เขาถึงเรียกพวกหยิบสิบเนี่ยเนี่ยคนไทยเราไม่รู้หรอกคนในวงการก็ถึงจะรู้กันนั่นมันคือบอกเกิดของทั้งปัญหาอาชญากรรมผมถึงบอกนี่ไงครับมันเป็นอาชญากรรมอาชญากรรมและความมั่นคงด้วยถูกต้องแต่ผลประโยชน์ที่ได้คือตกกับผู้มีอำนาจของสองบ่อนใช่ไหมครับเจ้าของบ่อนนะแล้วก็ผู้มีอำนาจแล้วก็ที่สำคัญนี่นะครับรู้ไว้ด้วยบ่อนตามแนวชายแดนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือกัมพูชาเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนที่เข้าบ่อนเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นข้าราชการนะทุกหน่วยงานเลยนะแต่เขาบอกเปอร์เซ็นต์ของครูเนี่ยค่อนข้างสูงนะเห็นไหมครูนะแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยเข้าบ่อนต่างประเทศนี่เยอะมากแล้วก็มีพวกนักธุรกิจอีกนิดหน่อยเห็นไหมครับคนที่เข้าบ่อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้าราชการคุณเติมศักดิ์ครับข้าราชการเนี่ยพอไปเล่นการพนันไปเล่นในบ่อนแล้วเนี่ยเสียเนี่ยพอมันหน้ามืดขึ้นมามันจะทำไงครับมันก็ต้องทำทุจริตสิครับถูกไหมครับนะพอทำทุจริตเนี่ยประเทศไหนเสียหายก็ประเทศเรานี่แหละครับเสียหายเห็นไหมผมถึงบอกว่าการที่มีบ่อนคาสิโนเนี่ยนะครับติดชิดประเทศอย่างเนี้ยนะเนี่ยวันแรกๆนี่ผมยังไม่อยากเปิดลึกขนาดนี้ไงผมอยากจะเอาแค่ว่ามันจะจัดการไหมกับบ่อนที่มาเปิดในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเห็นไหมฮะแต่วันนี้จะเปิดแล้วว่ามันมีผลเสียยังไงบ้างถ้าเปิดบ่อนแห่งนี้ในวันที่7นี่อีกวันศุกร์เนี่ยอีก2วันเนี่ยครับนี่อีก2วันนี่เองแต่รัฐบาลยังเงียบเลยรัฐบาลยังไม่สนใจเลยก็ต้องฟ้องคนไทยทั้งประเทศแล้วครับคนไทยที่อยู่ทั่วโลกท่านจะเอายังไงกับประเทศนี้ท่านจะปล่อยไหมครับนะครับเนี่ยท่านรู้จากปากผมอย่างนี้แล้วท่านยังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปล่อยปากละเลยกันต่อไปไหมครับนะครับแล้วมองในแง่ความมั่นคงเนี่ยถ้าเราไม่ประท้วงถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ของเราในการประท้วงว่าไอ้บ่อนนี่มันอยู่ในเขตทับซ้อนนะเขตอ้างสิทธิ์นะเสร็จเลยครับในอนาคตครับเสร็จเลยครับเห็นไหมครับเขาก็จะไปอ้างได้เขาจะโดนกฎหมายปิดปากอ่ะใช่ไหมก็เพราะว่าเดี๋ยววันที่7เนี่ยนะครับบ่อนนี้มันจะเปิดมันจะประกาศไปทั่วโลกนะเอ้ยเขาประกาศเว็บไซต์นะคุณไปดูดิเขาประกาศในเว็บไซต์นะไปทั่วโลกแล้วนะว่าเขาจะเปิดวันที่7เนี่ย
แล้วถ้าก็เปิดจริงเนี่ยหมายถึงประเทศไทยยอมรับแล้วนะถ้าไม่คัดค้านนะแต่ผมบอกนะรายการนี้เอาเทปนี้เก็บไว้นะครับถ้ามีการขึ้นศาลโลกเนี่ยผมจะขอใช้เทปวันนี้นะครับยื่นในนามคนไทยไปยังศาลโลกและหรือเอาไปให้กับทีมทนายของประเทศไทยยื่นต่อศาลโลกเดี๋ยวอาจารย์วีรพันธ์ก็ไปเป็นพยานคุณเติมศักดิ์ต้องไปเป็นพยานด้วย นะครับอาจารย์วีรพันธ์ว่าไงครับ ปัญหาทั้งปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรมแต่ผลประโยชน์เนี่ยตกอยู่คนไม่กี่คนเจ้าของบ่อนถูกครับผู้มีอำนาจของสองฝ่ายซึ่งอาจจะมีเอี่ยวหรือไม่มีเอี่ยวนี่เราเป็นเรื่องที่เราต้องไปสืบค้นกันนะฮะแต่ว่าไอ้พฤติกรรมที่ว่าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อให้บ่อนแห่งนี้เนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่คุณวีระได้รับมาเอกสารเนี่ยสร้างโน่นสร้างนี่เอื้ออำนวยเนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมที่ฟ้องเหมือนกันนะว่าใครมีเอี่ยวกับบ่อนนี้บ้างใช่ไหมฮะลูกค้าบ่อนนี้ก็ดีฟังดูเหมือนกับเป็นบ่อนอินเตอร์แต่จริงๆแล้วก็คนไทยน่าจะเป็น 99% คนเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของนักพนันไทยนะครับคงจะเป็นคนอย่างที่คุณวีระว่ามันใกล้แล้วก็มันง่ายมากข้ามไปครับครับอาจารย์ได้แสดงความเป็นห่วงลักษณะอย่างเงี้ยบ่อนที่ติดกับชายแดนห่างชายแดนไปไม่เยอะเนี่ยในบริเวณตั้งเส้นเขตแดนไทยกัมพูชานี่มันสถานการณ์แบบนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนครับมีแม้เกือบจะตลอดแนวครับเกือบตลอดแนวเลยฮะกำลังจะเปิดใหม่อีกแห่งหนึ่งก็ที่ด่านช่องอานมาจังหวัดอุบลครับอันนั้นก็น่าเกลียดเหมือนกันยังไงฮะอาจารย์คือตัวบ่อนนะไม่ประชิดตัวเส้นเขตแดนอย่างนี้นะครับห่างไปสักกิโลนึงแต่ว่าที่ตัวเส้นเขตแดนเลยตัวเส้นเลยเนี่ยฝั่งเขมรก็มาสร้างเป็นอนุสาวรีย์เอาไว้มีวีรบุรุษของเขาในพื้นที่ที่ชื่อตาอุ่มเนี่ยนะขี่มาแล้วก็ถือหอกทำท่าไม่ถึงขาดติดต้องชิดเส้นเลยแหละตรงเส้นคือตัวบ่อนที่ห่างมาประมาณ1กิโลใช่ไหมตัวบ่อนถอยลงไปสักกิโลนึงครับไกลไปหน่อยไม่ไปชิดอย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็น่าเกลียดมากที่ยอมให้เขมรก็มาสร้างสิ่งที่แสดงการคุกคามอย่างนี้นะครับมันเสียทั้งมารยาทเสียทั้งศักดิ์ศรีอะไรทุกอย่างครับเรามี JBC มี GBC ประชุมกันทุกปีตลอดเวลาเนี่ยตกลง MOU 43นี่มันไม่บังคับก็รู้สึกจะยอมเข้ามาตลอดครับจะยอมกันตลอดมีไปอย่างนั้นเองคือเวลาที่เราสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างที่เขาพระวิหารเคยมีพระขนาดใหญ่เราเป็นสร้างเป็นศาลาครอบพระพอเขมรเป็นลังคาให้พระพุทธรูปเนี่ยนะเขมรประท้วงปั๊บเราก็หยุดไม่กล้าสร้างต่อครับแล้วสมัยพันโทกนกใช่ไหมน่าจะก่อนนั้นหน่อยก่อนด้วยใช่ไหมแล้วก็ยังมีไอตัวที่ปราสาทเตมันทมเราทำการซ่อมแบบอนาติโลซิสนะกำลังซ่อมๆอยู่เขมรก็มาประท้วงอะไรเงี้ยเราก็หยุดซ่อมเกรงใจเขามันเพราะเขมรใช้เครื่องมือ MOU 43นี่ในการประท้วงเราตลอดทำนองนั้นเราก็มักจะไม่ใช่มักแต่ยอมเขาทุกครั้งเวลาเขาประท้วงมาแต่เวลาเขาทำถนนแต่เนี่ยทำบ่อนทำตลาดเราประท้วงไม่เขาไม่สนใจครับมันลักษณะเป็นก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรประท้วงแล้วไม่สนใจกับคราวนี้คือไม่ประท้วงเลยนะฮะคราวนี้คือไปมองว่านี่อยู่ในฝั่งเขมรด้วยซ้ำไปใช่ไหมรู้สึกจะมองช่วยๆด้วยครับอย่างที่บอกว่าไปการันตีให้ด้วยไปการันตีให้อีกครับนอกพื้นที่ที่จะไปประท้วงได้ด้วยอะไรครับขวางเนี่ยถ้าตอนนั้นได้เห็นพฤติกรรมยังไงบ้างที่สะท้อนว่าเราไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนแห่งนี้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกเนี่ยนะครับผมเนี่ยเข้ารีสอร์ทแห่งนี้นะครับวนาศิลป์รีสอร์ทเนี่ยโดยคำแนะนำของตำรวจสถานีตำรวจบ้านกรวดเพราะว่าช่วงนั้นเป็นเวลาเกือบ4ทุ่มแล้วอาจารย์วีรพันธ์อยู่ด้วยกันถามอาจารย์วีรพันธ์อยู่ได้นะตำรวจก็บอกตอนแรกผมว่าผมจะกลับไปนอนที่อำเภอประโคนชัยเพราะว่ามันรีสอร์ทเต็มโรงแรมเต็มนะฮะอาจารย์วีรพันธ์ยังพาไปที่พักแกเลยครับก็ไม่เหลือห้องมันเหลืออยู่ห้องเดียวทีนี้ผมต้องการ2ห้องเพราะว่าทีมงานผมไปกัน4คนนะครับตำรวจก็เลยพาไปที่มนาศิลป์ผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมมาพามาที่นี่เพราะว่าผมดูเรียกว่าอะไรชัยภูมิภูมิประเทศแล้วเนี่ยคือผมต้องเตรียมทางหนีที่ไล่ผมว่าหนีผมโดนปิดประตูตีแมวแน่เลย นะเหมือนกับจงใจเลยนะ แต่เราไม่มีทางเลือกแล้ว แต่ผมก็รู้สึกแล้วว่า
เอ๊สงสัยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเจอแน่แล้วก็เจอจริงๆเลยคุณเติมศักดิ์คิดดูนะครับเราเข้ากันตอน 4:00 น.เนี่ยไม่มีใครรู้ใครเห็นครับอาจารย์วีรพันธ์ก็ไม่รู้ว่าผมไปไหนใช่ไหมครับรู้ว่าไปข้างนอกไปข้างนอกเห็นไหมพอเสร็จส่งอาจารย์วีรพันธ์ที่รีสอร์ทแล้วเนี่ยตำรวจก็พาผมไปอาจารย์วีรพันธ์ยังไม่รู้เลยว่าผมพักที่ไหนแล้วพวกที่มาขัดขวางไม่ให้ผมออกจากรีสอร์ทเนี่ยผมถามคำเดียวครับเขาจะรู้จักใครถ้าไม่ใช่จากตำรวจสองคนนั้นแล้วตำรวจนี่ไปรายงานใครนะแล้วใครที่มีศักยภาพในการเกณฑ์คนอันนี้ผมไม่กล่าวหานะแต่มีสายข่าวนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานผมหลังจากที่ผมกลับมาเนี่ยว่าคนที่ไปขัดขวางผมเนี่ยในวันนั้นเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินหยุดขับรถซาเล้งเพราะมีคนจ่ายให้หัวละ500บาทอันนี้จริงหรือไม่จริงไม่รู้นะในเมื่อเขายืนยันให้ผมอย่างนี้ข้อมูลเขายืนยันให้ผมอย่างนี้ครับครับนะครับก็แปลว่ามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างแล้วพวกซาเล้งเนี่ยสามล้อพ่วงข้างเนี่ยก็คือซาเล้งที่วิ่งรับคนจากจุดจอดรถนะฮะอาจารย์ไปบ่อนไปชายแดนนะครับก็พวกนี้โดยตรงเลยพวกที่ถูกเกณฑ์มาเลยวันนั้นปิดด่านก่อนเอาพวกนี้มาปลดทุกข์ของผมครับจำนวนอาจารย์เชิญครับเป็นร้อยคนเอาเฉพาะที่รีสอร์ทนะเอาเฉพาะที่รีสอร์ทเนี่ยก็เป็นร้อยแล้วเขาแบ่งเป็น2จุดนะคุณเติมศักดิ์อาจารย์อยู่ที่โรงพักอาจารย์ก็เห็นเนี่ยผมไม่ได้ไปโรงพักบ้านกรวดนะอยู่ที่โรงพักก็เป็นร้อยนะอาจารย์ใช่มั้ยประมาณบวกลบนิดหน่อยครับนั่นแหละเห็นมั้ยก็มีลักษณะจัดตั้งอ่ะนะคือถ้าผมเนี่ยหลุดจากนั้นนะผมหลุดจากนั้นเนี่ยผมไม่ไปตามที่ผมตกลงกับเขาเนี่ยผมเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอบ้านกรวดผมก็ต้องไปเจอนะครับม็อบพวกนี้ขัดขวางผมอยู่ที่สถานีตำรวจบ้านกรวดคือในวันนั้นนี่เขากลัวผมมากเขากลัวว่าผมจะดำเนินคดีกับนายกเทศมนตรีจันทบเพชรเขากลัวเรื่องนี้นะครับแล้วผมอาจจะต้องดำเนินคดีกับทหารหรือใครที่เกี่ยวข้องวันนั้นเขากลัวเรื่องนี้มากนะเหตุผลที่ไม่ยอมให้ผมไปสถานีตำรวจบ้านกวดไม่มีอะไรหรอกครับเหตุผลคือต้องสกัดผมทุกทางไม่ให้ไปแจ้งความเขากลัวเรื่องนี้มากครับฐานอะไรนะฐานปล่อยปละเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่ปฏิบัติหน้าที่157ครับหลังจากคุณวีระเดินทางกลับจากพื้นที่วันนั้นเนี่ยจนวันนี้เนี่ยยังมีความพยายามที่จะปิดปากคุณวีระเรื่องนี้ในรูปแบบต่างๆอีกไหมฮะโอ้นี่ผมโดนอีกคดีนะเมื่อวันจันทร์นี่เองเนี่ยนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยเดินทางไปที่โชคดีมากเลยนะไปที่บก.ปท.เนี่ยนะฮะตำรวจคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อไปตามคดีที่เขาดำเนินคดีผมเมื่อวันที่15มีนานะปรากฏว่าไปเจอนะฮะตำรวจบอกโอมาพอดีเลยเนี่ยกำลังจะไปออกหมายจับผมบอกเฮ้ยจะมาออกหมายจับอะไรผมอีกอ่ะเขาบอกคดีใหม่ละนะเป็นคดีใหม่นะครับแต่หมายเรียกยังไม่ถึงผมนะเขาบอกว่าสน.ดุสิตออกหมายเรียกผมนะในการชุมนุมของผู้ที่คัดค้านเรื่องพลังไอ้กฎหมายปิโตรเลียมวันที่30นะเขาบอกผมเข้าร่วมเฮ้ยผมไม่ได้เข้าร่วมเลยนะผมเสร็จจากรายการจำได้ไหมวันที่3 4มาบันทึกเทปรายการคนข่าวเนี่ยแล้วก็ตอนบ่าย3โมงผมก็เลยไปพบเพื่อนที่มาจากโคราชนะครับแกให้แปลของผมก็ไปใช้เวลาไปเนี่ยนะครับไปนั่งคุยกันเนี่ย20นาทีแล้วผมก็เดินกลับออกมาปรากฏว่ามีตำรวจใหญ่นะประกาศว่าจะต้องเอาผมให้ได้นะครับแล้วก็ให้ออกหมายจับเลยนะทั้งที่ไอ้คดีที่แล้วเนี่ยเมื่อวัน15มีนาเนี่ยก็เพิ่งทำคดีกับผมอยู่หยกๆแล้วนี่ยังบังคับให้ตำรวจเขาออกหมายจับผมอีกซึ่งจริงๆมันจะไปออกได้ยังไงคราวนี้เพราะมันรู้ตัวตนอยู่แล้วมีตัวตนอยู่แล้วคดีก็เพิ่งคดีเก่าเนี่ยนะฮะก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนี่เองแล้วผมก็เดินทางไปพบกับตำรวจในคดีเก่านี่แหละเห็นไหมครับทำทุกทางครับตอนนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าตอนนี้ผมมีอะไรผมจะแฉให้หมดครับเพราะผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นกับผมต่อไปนี้จะแฉให้หมดแล้วครับต่อไปนี้ก็คือมันก็แปลว่าสิ่งที่คุณวีระจะแฉเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เดิมพันสูงมากนะเดิมพันสูงมากทั้งในแง่ผลประโยชน์แล้วก็ในแง่ที่ว่า
ถ้ามันออกมาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีคนต้องเดือดร้อนก็หลายคนเหมือนกันนะโทษประหารชีวิตเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องโทษอธิปไตยอธิปไตยของชาติเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา119การทำให้อธิปไตยนะบางส่วนหรือทั้งหมดตกเป็นของรัฐต่างชาติหรือมันก็แค่เสื่อมเสียครับแค่เสื่อมเงินก็โดนแล้วก็เข้าข่ายแค่เสื่อมทำให้อธิปไตยเรื่องเขตแดนที่เสื่อมในมาตรา110เข้าได้เหมือนกันนะโทษประหารชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องคงยอมไม่ได้ไม่คุณคิดว่าเรื่องใหญ่ไหมล่ะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะแล้วใครกล้าพูดเรื่องนี้บ้างนะเห็นไหมไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้นะมีแต่วีระต้องประเปิดพอวีระเปิดก็จะปิดปากไม่มีเรื่องอื่นครับผมบอกให้เลยผมเนี่ยโดนคดีตอนนี้มีแต่เรื่องที่พยานจะปิดปากผมเท่านั้นแหละครับครับอาจารย์วีระพันธ์เป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราฟังซุ้มเสียงของผู้มีอำนาจนะตอนแรกก็บอกกินในพื้นที่อ้างสิทธิ์เนี่ยมีหลังๆนี่แม่ทัพท่านโฆษกภาคของทัพภาคที่2เนี่ยถึงขนาดบอกอยู่ในประเทศกัมพูชาเลยนะฮะจริงๆก็ปัดไม่พ้นตัวจริงๆแล้วรู้ออกมาแล้วมันนอกประเทศกัมพูชาข้อนึงนะครับอีกข้อนึงมันก็อยู่ในพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างเสร็จเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยปละละเลยให้มีการสร้างขึ้นมาได้นี่มันก็คงเป็นความผิดแล้วตามที่คุณวีระบอกปล่อยปละละเลยรู้เห็นเป็นใจสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือเปล่าจ๊ะด้วยครับคงไม่ใช่แค่ปล่อยปละละเลยแล้วมั้งนะสมรู้ร่วมคิดในการสร้างบ่อนแห่งนี้หรือเปล่าอย่างมันจะอาจจะมีจะหนักกว่านั้นแต่นี้เราไม่มีหลักฐานนะไอ้เรื่องผลประโยชน์อยู่ในจะเรียกว่าไอ้เรื่องค่าตรงค่าอะไรอย่างนี้จะมีได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อกันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธกันว่าเขาไม่มีผลประโยชน์อะไรกันครับเพิ่มเติมกับอาจารย์วิริยพันธ์หน่อยการพิสูจน์พิกัดตรงนี้อาจารย์ได้ปรึกษาได้คุยได้แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการท่านอื่นๆด้วยป่ะฮะเพื่อเช็คสอบข้อมูลอาจารย์ผมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับเรื่องนี้ครับคือผมเคยไปเอา GPS ไปเช็คแล้วนะตั้งหลายปีมาแล้วนะที่ด่านนี่เลยครับแล้วก็เคยไปวัดใช้กล้องวัดระยะวัดแล้วนะคะแล้วก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ากลัวจะมีอะไรผิดพลาดผมก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปที่ท่านอาจารย์ท่านเป็นรองศาสตราจารย์นะฮะชื่อดร.ปัญญานะท่านเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่านช่วยตรวจให้แล้วนะแล้วตอบกลับผมมาที่ตอบกลับมานี้ท่านก็เห็นด้วยว่าวิธีนี้เนี่ยมันใช้ได้ผลนะในการตรวจสอบเนี่ยนะฮะแล้วก็การที่ทำเราใช้คำว่าโอเวอร์เลย์ทางเทคนิคเนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นลักษณะที่มันการสร้างเนี่ยมันเข้ามาใกล้เขตแดนไทยเหลือเกินอย่างนี้นะไม่ควรจะปล่อยแต่ท่านก็แนะนำว่าควรจะให้ทหารกับสื่อเนี่ยนะครับค่อยๆช่วยกันทำอย่าให้ เกิดความเสียหาย อะไรขึ้นมาครับเพราะว่าท่านบอกว่าควรจะเอาทหารกับสื่อเป็นพวกเราไม่ควรจะหักด้ามพลาด้วยเขาทำนองนั้นแต่มันเอาจริงๆแล้วมันก็แหมมันก็ต้องหักกันนะครับถ้ายอมกันไปมันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นรุนแรงหนักขึ้นทุกทีทหารกับสื่อแต่ว่าพฤติกรรมที่เราเห็นคงหวังยากมากทหารไม่ได้พยายามที่จะเข้ามาร่วมตรวจสอบนะสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยนะครับคือเราบอกไงเราเตือนนะครับรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเนี่ยซึ่งมันก็แปลกนะว่านะถ้าคุณเนี่ยนะมั่นใจว่าคุณเนี่ยมีหลักฐานใช่ไหมครับครับเป็นหลักฐานที่ถูกต้องกว่าหลักฐานที่ฝ่ายเรามีนักวิชาการฝ่ายเรานะครับอาจารย์วีระพันธ์อาจารย์ปัญญามีเนี่ยทำไมเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่เอาหลักฐานนั้นนะครับมาเปิดเผยพร้อมๆกับเราสิครับวันที่29เนี่ยเราก็ต้องการตรงนี้แหละครับวัตถุประสงค์เราซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับคุณเติมศักดิ์ว่าทำไมทหารกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยกับปฏิเสธอย่างเดียวแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปพิสูจน์ซึ่งมันยิ่งทำให้เรานี่ยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้มันก็ต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแน่ล่ะครับนะเพราะว่าคุณเนี่ยต้องถ้าคุณมีจริงๆเนี่ยนะฮะคุณจะต้องรีบใช้สิทธิ์แล้วผมเชื่อว่าถ้าเป็นผมนี่นะโอ้โหผมรีบใช้สิทธิ์เลยนะถ้ามาให้มาถูกเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันคง
ไม่ถูกต้องแล้วปล่อยปละละเลยเป็นไปไม่ได้แล้วประเทศเสียหายแล้วแต่เขากลับไม่ยอมใช้สิทธิ์มีองค์ประกอบมีหลักฐานมีนักวิชาการนะเหนือเราที่จริงเขามีเหนือเราด้วยซ้ำไปแต่กลับไม่ใช้สิทธิ์เลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะอะไรเบี่ยงเบนประเด็นนะหาว่าผมเนี่ยจะไปสร้างความขัดแย้งในพื้นที่หาว่าผมเนี่ยจะไปก่อสงครามบ้างล่ะเฮ้ยผมเนี่ยวีระนี่นะไปกันแค่ 4-5 คนเนี่ยมันจะไปก่อสงครามได้หรือกองทัพทหารก็ไม่มีสักคนนึงนะครับแล้วต้องระวังยังไงครับคุณเติมจับท่านผู้ชมครับเขาจะเปิดบ่อนวันที่7แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้วันที่4ใช่ไหมใช่ครับปรากฏว่ามีการเอาข่าวนะครับใหญ่ขึ้นมากลบก็คือเน้นเรื่องไอ้พรบจราจรมาตรา44 นี่แหละครับข่าวที่จะเอามากลบ ตอนนี้คนทั้งประเทศเนี่ยมาสนใจแต่ข่าวนี้มาเอาเป็นเอาตายกับข่าวนี้ เดี๋ยวคอยดูเถอะครับและประเด็นเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เอามากลบเฉยๆเราคอยดูเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นนะ ที่เดี๋ยวในจริงๆแล้วเดี๋ยวมันก็ทำไม่ได้หรอกเชื่อผมมันจะทำไม่ได้หรอกไปบังคับก็ได้ไงวิถีชีวิตคนไทยนะใช้รถกระบะกันเนี่ยนะกว่าครึ่งประเทศนะครับคุณให้เขานั่งเฉพาะที่นั่งที่มีเข็มขัดเนี่ยผมบอกให้เลยเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะตามมาเยอะแยะนี่ก็คือข่าวที่เอามากลบเขาเล่นกระแสตอนนี้เลยเพื่อเอามากลบข่าวเรื่องเสียแผ่นดินครับระวังให้ดีครับครับครับช่วงท้ายนิดนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์เตรียมภาพแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเลยมาสัก 4-5 แผ่นเนี่ยอาจารย์อธิบายให้ผู้ชมคุณผู้ชมเราหน่อยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างอาจารย์ครับเริ่มจากคำนี้เลยก็ได้วันนั้นนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ทหารเขาไม่เห็นครับโอเคมันมีเส้นสีดำๆสองเส้นนี่นะฮะถ้าไปในภูมิประเทศจริงแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นคันดินนะและคันดินนี่ยังอยู่ตอนที่ผมไปก็ยังอยู่นะสีดำๆสองเส้นเนี่ยครับอันนี้มันเป็นแลนด์มาร์คที่ชัดเจนแล้วจากตรงนี้นะมาถึงด่านแล้วมาถึงตัวบ่อนเนี่ยอันนี้ถ้าวัดระยะมันก็ไม่หนีจากระยะที่บอกครับตัวบ่อนนี่จะอยู่ประมาณถัดลงไปอันนี้คือด่านช่องสายตะกุนตรงนี้นะครับใช่ครับจุดนี้นะครับที่ปากกาชี้นะครับแล้วตัวอาคารก็ถัดลงไปนิดเดียวอ๋อตรงข้างนะครับจะอยู่ประมาณนั้นเท่านั้นนะครับโอ้โหไม่ถึง130เมตรด้วยไม่ถึงไม่ถึงอันนี้อาจารย์เขียนว่าไร่นาซึ่งคนไทยเคยทำกินแล้วถูกขับไล่มีพยานบุคคลยืนยันครับตรงช่วงตรงนี้แหละพวกนี้ในวันก่อนนี่บ้านสำเนียงนะซึ่งเป็นแกนนำในพื้นที่การนัดหมายจะพาไปเป็นพยานแล้วนะครับคนพวกนี้เคยทำกินอยู่ก่อนแล้วก็พอเราทำแผนที่ขึ้นมาตามนี้แล้วเนี่ยนะคนพวกนี้ถูกผลักดันถูกไล่ออกมาคัมเบียนก็เลยมาอยู่ซ้อนตรงนี้กันครับอันนี้นี่เป็นแผนที่ L7018 มาตรา01:50,000นะครับใช่ครับบ่อนจะอยู่ตรงแถวๆนี้ไม่ประมาณนั้นนะเลยจากด่านมาไม่ถึง130เมตรละนะฮะและตัวเส้นนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกมันก็ในภูมิประเทศจริงๆมันก็มีเออร์เลอร์อยู่ในตัวเส้นของมันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดูฝ่ายที่เออร์เลอร์ลงไปทางด้านล่างเนี่ยมันจะทับหลังคาบ่อนเลยครับใกล้มากเลยซึ่งมันไม่ควรจะปล่อยให้มีการสร้างคือถ้านับเรื่องเออร์เลอร์คลาดเคลื่อนนี่เผลอๆมันจะอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำไปจะพูดงั้นป่ะประมาณว่าติดกับเส้นเขตแดนไทยเลยใกล้ๆเลยครับใกล้มากครับอาจารย์มีภาพอื่นอีกไหมฮะที่จะส่วนภาพที่จะเรียกว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยก็อยากให้ตรงๆอาจารย์ซูมเข้ามาที่ตรงนี้นะครับตั้งที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นเส้น1:200,000ของฝรั่งเศสเดี๋ยวอาจารย์ซีดีประมาณนี้นะ1:200,000ตรงนี้นะครับลงไปข้างล่างนั่นแหละใช่ครับไอตัวบอลเนี่ยก็อยู่นอกเส้นนี้ขึ้นมาแต่อยู่ระหว่างตรงนี้ครับอยู่ระหว่างอ๋อถ้าใช้1:200,000ทาบเนี่ยครับบอลนี่จะขยับเข้ามาในติดเข้ามาตรงนี้ในประเทศไทยนะมาติดกับเส้นเขตแดนของไทยแล้วก็มันก็คือนอกพื้นที่เขตแดนของเขมรคำว่านอกประเทศกัมพูชามันก็คือไทยนั่นแหละใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องบังเอิญที่แปลกนะจะเห็นว่าตลอดแนวเลยเนี่ยนะครับเส้นสีเขียวนี่มันจะอยู่ล้ำขึ้นมาข้างบนครับนะอันนี้คือเราเสียเปรียบมาตลอดเลยแต่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นเองครับที่เส้นสีเขียวนี่วกลงมาข้างล่างนี่ไม่ทราบเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลหรือยังไงก็ไม่ทราบครับครับ
อันนี้อาจารย์บอกว่าทหารไทยยอมให้บ่อนเขมรสร้างทัพบนแนวแผนที่ L7018 ละเมิด MOU 43ขอความนิยมอีกภาพนึงแล้วกันอาจารย์ตั้งขึ้นอีกครับผมอันนะครับนี่ไทยนี่กัมพูชานะครับครับแล้วเส้นสีเหลืองนี่เป็นเส้นของ Google ที่แสดงการครอบครองจริงครับครับตัวบ่อนนี่ถ้าหากว่าเช็คออกมาแล้วนี่มันเรียกว่าชิดมากเหลือเกินชิดมากที่เส้นครับเส้นของไทยมากเหลือเกินครับคือไม่ว่าจะใช้1ต่อ2แสน1ต่อ 50,000L7018 เนี่ยบ่อนนี่มันอยู่ในพื้นที่ที่สร้างไม่ได้ เอาพูดง่ายนะจะปล่อยให้สร้างโอ้โหสุดท้ายนะครับครับคุณวีระอยากจะฝากอะไรครับเรื่องนี้มันวันนี้วันที่5พรุ่งนี้6มันลืนนี้แล้วนะครับที่เรากำหนดการจะเปิดนะครับก็ต้องบอกกับคนไทยทั้งประเทศนะครับในเมื่อเราหวังจากผู้มีอำนาจไม่ได้เราหวังจากรัฐบาลซึ่งเขามีหน้าที่นะครับดูแลรักษาอธิปไตยเนี่ยหน้าที่ของเขาเลยนะในเมื่อเขาไม่ทำเนี่ยประชาชนก็ต้องทำนะไม่ใช่ว่าพอทหารที่มีหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยโดยตรงเนี่ยไม่ทำเนี่ยแล้วประชาชนก็ต้องทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะบอกวีระไม่มีหน้าที่ประชาชนไม่มีหน้าที่ไม่ได้ไม่ใช่ประชาชนมีหน้าที่สิเพราะว่าคุณไปดูรัฐธรรมนูญที่เขียนมาทุกฉบับมาอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับแล้วหน้าที่เนี่ยของประชาชนเนี่ยก็จะต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติในเมื่อคนที่มีหน้าที่ไม่ทำประชาชนต้องทำนะครับอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเก็บเทปรายการวันนี้เอาไว้ในอนาคตถ้าปัญหาจุดนี้นะด่านช่องสายตะกูเนี่ยนำไปขึ้นศาลไหนในโลกเทปวันนี้จะได้ใช้ว่าเราได้พูดแล้วนะวันที่5เมษายน2560เราพูดชัดเจนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรายืนยันชัดเจนแล้วนะครับนะและกัมพูชาจะไม่มีสิทธิ์อ้างนะเพราะมันอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไม่ใช่ของกัมพูชานะไม่ใช่ของไทยอย่ามีใครเอาไปอ้างนะถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์ครับเชิญครับครับคนในพื้นที่ที่จะเสียหายเนี่ยเสียผลประโยชน์เวลานี้ก็ยังไม่มากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบทำอะไรขึ้นมาเพื่อคนพวกนี้นะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนพวกที่อยู่ตามชายแดนนี้ด้วยนะแล้วที่สำคัญคือพื้นที่ที่ชายแดนนี้ถ้าเราเอาคืนมาได้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นพวกซาเล้งเป็นจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะแล้วก็พวกพ่อค้าแม่ค้าซึ่งจำนวนจะดูประมาณแค่สัก100 คนเนี่ยนะฮะเขาก็ได้มีที่ดินทำกินเพราะพวกนี้แต่เดิมก็ควรจะเป็นพวกที่มีอาชีพทำงานทางด้านเกษตรกรมาเก่านะครับก็จะมีพื้นที่ให้เขาทำกินต่ออันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมองมากๆแล้วแม้กระทั่งตัวอาคารต่างๆเนี่ยนะเราควรจะมองต่อไปว่าถ้าเราไม่ให้เขาเป็นบ่อนนี่เราจะเอามาทำอะไรดีนะเพราะว่าโรงพยาบาลในพื้นที่นี่ก็ยังขาดแคลนเหลือเกินนะแล้วก็คนเขมรเวลานี้เจ็บป่วยมาก็วิ่งเข้ามาฝั่งไทยเราก็แบกรับกันอยู่เต็มที่อยู่แล้วนะฮะนั้นเราก็ยังต้องการอะไรที่สนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นี้อีกมากครับก็เป็นสิ่งที่น่ามองว่าเราจะต้องทำอะไรกันต่อครับดีกว่าจะปล่อยให้ไม่ควรปล่อยให้เกิดปัญหาอาชญากรรมปัญหาสังคมและปัญหาความมั่นคงด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านครับคุณวีระครับอาจารย์วริพันธ์ครับคุณนักข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวีระพันธ์มาลัยพันธ์ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพบหลักฐานเขมรสร้างบ่อนคาสิโนโรงแรมและตลาดที่ด่านท่องสายตะกูนอกเขตประเทศเขมรเองวีรพันธ์มาลัยพันธ์สร้างทำและรับผิดชอบข้อมูลแต่ผู้เดียวเอกราชของกรุงสยามได้ที่สุดไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้นหลวงพระนามสยามินคศ1907ถึง1908ฝรั่งเศสทำแผนที่ขึ้น11ระวางภายหลังยกเลิกไป3ระวางเนื่องจากฝรั่งเศสได้ดินแดนที่ตรงตามในแผนที่ส่วนนี้ไปพื้นที่ในแผนที่ซึ่งฝรั่งเศสได้จากไทยไปในปี1904ถึง1907ค
ศ1904ตรงกับพศ2447เสียครั้งที่2คศ1907ตรงกับพศ2450แผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสปี1907ถึง1908แผนที่6ซึ่งกัมพูชานำไปอ้างใช้ฟ้องศาลโลกถึง2ครั้งกรณีเขาพระวิหารแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสปี1907ถึง1908แผนที่4ขยายแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสปี1907ถึง1908แผนที่4แสดงที่ตั้งจังหวัดอำเภอและจังหวัดพงตึกตลอดจนเส้นเขตแดนตามแนวแผนที่นี้เส้นเขตแดนตลอดแนวยาวประมาณ798กิโลเมตรเป็นสันปันน้ำ524กิโลเมตรแสดงด้วยเส้นสีดำเป็นลำคลอง204กิโลเมตรแสดงด้วยเส้นสีแดงและเส้นตรง70กิโลเมตรแสดงด้วยเส้นสีน้ำเงินทั้งตำแหน่งหลักเขตที่1ถึง73แสดงพื้นที่บริเวณช่องสายตะกูแผนที่เก่า L.017 ของไทยแสดงหลักเขตที่25และ26มีเส้นเขตแดนตรงกับแผนที่ใหม่ L.018 แต่มีช่องทางด่านเดิมห่างไปทางตะวันออกเล็กน้อยแผนที่ L.018 ของไทยเต็มแผ่นแสดงพื้นที่บริเวณช่องสายตะกูซึ่งนำไปขยายใช้แขยายแผนที่ L.018 ของไทยแสดงหลักเขตที่24หลักเขตที่25และหลักเขตที่26ขยายแผนที่ L.018 ของไทยแสดงถนนในเขตไทยผ่านด่านไทยกัมพูชาพื้นที่ไร่นาซึ่งคนไทยเคยทำกินและถูกขับไล่มีพยานบุคคลยืนยันภาพจากดาวเทียมของ Google ตอนทับบน L 7018แสดงเส้นเขตแดนที่เปลี่ยนไปส่วนใหญ่ตรงกันบางแห่งไทยถูกบุกรุกพื้นที่ดาวเทียมของ Google แสดงที่ตั้งจังหวัดอำเภอและคงตึกภาพ Google นี้ซ้อนทับบนแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสโดยมีเมืองทั้ง2ตรงกันแอลจุด018ซ้อนทับบน1ต่อ2แสนและ Google แสดงเส้นเขตแดนจากหลักฐานทั้ง3ภาพ Google นี้ซ้อนทับบนแผนที่1ต่อ2แสนของฝรั่งเศสโดยมีเมืองทั้ง2ตรงกันพื้นที่พิพาทสร้างบ่อนโรงแรมและตลาดพื้นที่นอกประเทศกัมพูชาตามแผนที่